จ้าของสถิติชก36ครั้งชนะน็อค33ครั้งสำหรับนักมวยทางด้านมุมน้ำเงินผู้ท้าชิงชาวอเมริกันเจ้าของสถิติชก21ครั้งชนะ19ครั้งแพ้เพียงครั้งเดียวและเสมอ1ครั้งลามอนเพียสันโฆษณาครู่เดียวนะครับเดี๋ยวกลับมาชมจอร์สันกับลามอนเพียสันครับยาแก้ไอน้ำดำ LP ตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับซิมหะทำให้ชุ่มคอเมื่อมีอาการไอนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำ LP ตราเสือดาวตัวยาสำคัญโพแทสเซียมกัวเอียคอนซันโพเนตโซเดียมซิตเรตไดไฮเดรตเชเอ็นเทสขอเชลริมูดาเครื่องยนต์มั่นใจในพลังทรหดเชลริมูล่าบทพิสูจน์แห่งพลังที่เหนือกว่า 3K แบตเตอรี่ทนถึงใจไฟแรงสูงเป็นลมแมลงกัดต่อยทาถูทาถูอย่าหม่องตราถ้วยทองมิตรคู่เรือนเพื่อนคู่ตัวมีตัวยาเมทุสไลไซเลตการบูนเมนทรัลน้ำมันยูคลิปตัสผมเนี่ยต้องจับนะเพราะผมเป็นโปรโมเตอร์ต้องจับผมด้วยถ้าไม่จับก็ไล่ผมไม่ได้ท่านผู้ชมครับกลับมายังเวทีมวยชั่วคราวท้องสนามหลวงครับติดตามชมศึก M150 พิชิตโลกมาถึงคู่สำคัญที่สุดของรายการในวันนี้แล้วนะครับเป็นการป้องกันแชมป์รุ่นซูเปอร์เฟเธอร์เวท WBA ครั้งแรกนะครับของยอดสนั่น 3K แบตเตอรี่กับลามอนเพียสันนักชกจากอเมริการองอันดับ4ครับครับนี่ครับก็จะเห็นภาพในจอทีวีครับว่าคืนมหาชนนี่หลั่งไหลกันมาแน่นเต็มโอ้มณฑลพิธีท้องสนามหลวงนี่แน่นเต็มไปหมดครับก
ครับถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่ต้องจารึกไว้จริงๆครับแล้วการชกป้องตำแหน่งครั้งแรกของยอดสนั่น 3K แบตเตอรี่ในวันนี้นี่ของประเทศไทยชาวไทยนี่การป้องกันตำแหน่งกับผู้ท้าชิงจากประเทศมหาอำนาจครับสหรัฐอเมริการามอนเพียสันก็ต้องติดตามครับไทยหรืออเมริกาครับใครคือผู้ชนะในวันนี้นาทีระทึกใจจะเริ่มขึ้นณบัดนี้ครับกรรมการอาร์มาโดกาเซียครับจากอเมริกานะครับการชกในยกแรกกำลังจะเริ่มขึ้นครับการประกันแชมป์โลกครั้งแรกของยอดสนั่น 3K แบตเตอรี่นักชกจากศรีสะเกษครับในวัย27ปีครับนี่ครับชัดเจนครับยอดสนั่น 3K แบตเตอรี่คงจะจำกันได้ครับเมื่อ8เดือนที่แล้วครับขึ้นชิงตำแหน่งกับลักวาซิมที่จังหวัดนครราชสีมาในวันนั้นเป็นการโชว์ฟอร์มให้กับท่านผู้ชมได้เห็นครับว่ายอดสนั่น 3K แบตเตอรี่ของเรานี่ของจริงครับก็เรียกว่าจากวันนั้นมาถึงวันนี้นี่ชื่อเสียงของยอดสนั่นนี่ดังไปทั่วโลกไม่มีใครที่กล้าที่จะมาท้าต่อก่อนด้วยนะครับสำหรับยอดสนั่นจนมาถึงวันนี้ครับรามอนเพียสันเกือบ8เดือนเต็มนะครับที่เรือเวทีไปแต่ว่าไม่เรือการฟิตซ้อมนะครับคุณตุ้ยยอดธงผู้จัดการคู่ใจครับยืนยันมาครับวันนี้เจอกับรามอนเพียสันครับมิสเตอร์โพสต์ออฟฟิศครับเจ้าของฉายาเจ้าบุรุษไปรษณีย์ครับมีอาชีพหลักครับเป็นบุรุษไปรษณีย์ครับในวัย30ครับของทางด้านเพียสันแม่ถือว่ากำลังห้าวครับนักมวยต่างชาตินี่อายุอยู่ในระหว่าง30นี่ประมาทไม่ได้ครับแล้วมาในช่วงถือว่าเป็นช่วงที่กำลังร้อนแรงครับเอาเรามาชมครับนาทีระทึกใจเริ่มขึ้นครับยกที่1แล้วมาแบบทีมงานมืออาชีพเลยนะครับจากโปรโมเตอร์ใหญ่ของอเมริกาครับดอนคูเซนค่ายเดียวกับคาซามายอครับซึ่งเป็นนักมวยชาวคิบาที่แฟนมวยโลกนะรู้จักกันเป็นอย่างดีวันนี้มีการเตรียมตัวมาแบบมืออาชีพนะครับใครที่มองว่ายอดสนั่นเหนือกว่าน็อกแน่ครับต้องติดตามกันซ้ายครับยอดสนั่นนักชกจากศรีสะเกษเรือเวทีแต่เกือบ8เดือนเต็มครับมีปัญหาไหมครับก็ต้องติดตามครับไทยหรืออเมริกาครับใครคือผู้ชนะในวันนี้โอ้ขวาตรงครับเพียสันยอดสนั่นของเราในซ้ายครับเจ้าของฉายาไม้ไทยสันเมืองไทยและวันนี้เรามีโปรโมเตอร์นี่จากหลายๆประเทศครับที่มาติดตามชมการชกของยอดสนั่นเพื่อมาติดต่อครับที่จะไปเจอกับคัสมยอซึ่งเป็นนักชกที่โด่งดังเหลือเกินครับคัสมยอและโดยเฉพาะในเมืองไทยเราในรุ่น130ปอนด์นี่ก็เห็นจะมียอดสนั่นนี่แหละครับรุ่นใหญ่โอ้โหดูออกตะลำหมัดหวาดเสียวอันตรายนี่ครับเจ้าของฉายาไม้ไทยสันเมืองไทยขวาตายซ้ายนี่สลบทันทีนะครับแต่โดนเข้าไปอ้าวคุกขวาครับประมาทไม่ได้เหมือนกันครับรามอนเพียสันดูครับดูชั้นเชิงดูดีลาเพชรจังหวะฝีมือนะครับปล่อยกาดตกนิดนึงหมัดแยบซ้ายกระแทกรบกวนไปเรื่อยครับและวันนี้ครับถ้าหากว่ายอดสนั่นน็อกได้ครับภายใน5ยกจะมีรางวัลพิเศษครับพี่บุญชัยพี่บุญชัยน้ำพริกเผาไทยแม่ประดอนครับมอบเงินรางวัลพิเศษ 5,000 บาทนะครับแล้วก็ทางด้านของซีมานะครับมอบรางวัลพิเศษให้อีก 10,000 บาทนะครับนั่นเป็นรางวัลสำหรับทางด้านยอดสนั่นครับว่าเกมวันนี้บนเวทีประมาทไม่ได้ครับสำหรับทางด้านยอดสนั่นมวยรุ่นใหญ่นี่ต่อยเพลินถูกสวนคืนมาแล้วก็มีสิทธิ์หลับได้เพราะฉะนั้นการเข้าหาคู่ต่อสู้นี่ต้องระวังครับเพียสันฝ่ายน้ำเงินจากอเมริกาดูครับยอดสนั่นซ้ายซ้ายนับขวาน็อกสายตาดูหลบหลีกรุ่นใหญ่ของไทยครับที่ตอนนี้มวยสากลนี่ก็ดูเหมือนจะมียอดสนั่นนี่แหละครับหุบซ้ายและตามด้วยขวายกนี้เป็นยกที่1ครับท่านผู้ชมครับเล่นจังหวะฝีมือก่อนครับยังไม่ได้จังหวะนี้ยังไม่เร่งครับยอดสนั่นเพียสันคอยกระแทกแยบซ้ายรบกวนไว้แหมดูครับกาด
ไม่เครียดเลยนะครับพยายามจะโยกหาจังหวะเข้าทำเหมือนกันใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์ครับตัดเอาแล้วครับยอดสนามเริ่มจะตัดขวาสองทีหนึ่งโอ้โหดูครับซ้ายตรงขึ้นบนถือว่าเป็นการป้องกันตำแหน่งครั้งแรกของทางด้านยอดสนามครับหมดยกที่หนึ่งที่2ครับศึก M150 พิชิตโลกยอดสนั่น 3K แบตเตอรี่กับลาบอนเพียสันครับผู้ท้าชิงชาวอเมริกันครับครับขยับเดินเปิดเกมเหมือนเดิมครับยอดสนั่นเป็นการป้องกันแชมป์ครั้งแรกในวันนี้ครับที่พวกเราครับต้องบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ครับ5ธันวามหาราชไทยหรืออเมริกาครับใครคือผู้ชนะในวันนี้ยกนี้เป็นยกที่2ถือว่าความยิ่งใหญ่ของมวยสากลคู่นี้เป็นสถาบันที่ทั่วโลกยอมรับครับยอดสนั่นไม้ไทยสันเมืองไทยมีสิทธิ์ไม่ครบกำหนดครับดูเกมครับออกข้างขวาคอยแย่ขวาคอยยับครับยอดสนั่นมวยซ้ายหนักแรงนี่เจอขวาเข้าหานี่ต้องระวังด้วยประมาทไม่ได้นะครับถูกโต้คืนสวนคืนแล้วก็หลับได้เหมือนกันครับซ้ายนับขวาน็อกครับผลงานโดนอัปคัตขวาของเพียรสันเข้าไปแม่ยอดสนั่นเริ่มจะเสียสูตรเหมือนกันครับโดนขวาตัดลำตัวไปทีนึงต้องประคองตัวแล้วครับประมาทไม่ได้แม้แต่เสี้ยววินาทีเดียวครับเห็นคลื่นมหาชนที่ท้องสนามหลวงแล้วผมว่าไอ้เจ้าลาบอนเปียสันนี่ก็คงจะตกใจไปด้วยทำไมถึงเยอะอย่างนี้โอ้โหดูครับเป็นประวัติศาสตร์จริงๆเอาละครับเอ้ามาขวาแล้วตามด้วยซ้ายมาลุ้นมาเชียร์ยอดสนั่นกันเยอะเหลือเกินเจอตรงนี้ผมว่าตกใจไปแล้วครับครึ่งตัวครับเริ่มจากเน้นแล้วครับแหมโดนหมัดซ้ายกระแทกแย็บซ้ายโอ้โหโดนไปทีนึงแหมนี่ครับของจริงนะครับของจริงไทยกับอเมริกาครับเริ่มจะปักหลักด้วยกับปั้นครับตั้งแต่ยก2แล้วอย่าประมาทนะครับอากาศร้อนๆนี่ในขณะนี้นี่แต่ว่าบนเวทีนี่ยอดสนั่นเจอแบบนี้หนาวได้เหมือนกันนะครับครับและถ้าหากว่าน็อกภายใน3ยกครับดิโก้มอบ 5,000 บาทครับเสือ11ตัวมอบ 5,000 บาทและผู้ชนะครับวิลล่าปิ่นกล้ามอบ 2,000 บาทครับและถ้าหากว่าน็อกภายใน5ยกอีกครับคุณอภิชาติพิญญาคงและคอนทองครับอยู่มอบให้อีก 5,000 บาทครับก็ต้องบล็อกให้ดีนะครับประมาทไม่ได้เอาแล้วครับขวาลำตัวเล่นเป้าใหญ่ครับที่ลำตัวเพียสันยังนิ่งไม่ตกใจครับล่อหลอกไม่เป็นเป้านิ่งครับขาไม่มีตายครับเพียสันนี่ครับโยกขยับไม่เป็นเป้าหนึ่งอย่างนี้บางครั้งยอดสนั่นก็อาจจะคำเป้าไม่เจอเหมือนกันซ้ายซ้ายคอยยับดูครับออกไปเรื่อยต้องระวังให้ดีนะครับขวาตายซ้ายตกสลบได้หมดเร่งครับตอนนี้เสียงเอาไปยังไงซ้ายขวาอ้าวเจอเข้าไปลูกพิงไปยังไงไม่นับครับเสียหลักเอาหมดติดตามชมภาพช้านะครับจังหวะนี้เสียหลักไปนิดนึงครับลามอนเพียสันชมกันต่อครับยกที่3ครับยอดสนั่น 3K แบตเตอรี่กับลามอนเพียสันจากอเมริกาครับไทยหรืออเมริกาครับใครจะได้รับการชูมือขอขอบคุณครับซีมาโลชั่นกากเกลือน้ำมันกัดเท้าคันในร่มผ้าครับคิดถึงซีมาโลชั่นครับทอดทอดย่างอร่อยทุกอย่างครับต้องน้ำจิ้มไก่ปลาแม่ประนอมต้มยำวดีต้องน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอมสินค้าคุณภาพมาตรฐาน ISO 9002ชนะชาเชียร์สบายหนึ่งครับดูบนเวทีกันต่อครับคุณชันชัยโอ้โหนี่ครับสายตรงแล้วตามด้วยขวาครับจอกไปที่ลำตัวเสียงเฮเสียงเชียร์พี่น้องแฟนมวยโอ้โหที่ทองสนามหลวงแน่นเต็มไปหมดครับเอานิ่งนิ่งไหมถ้านิ่งเจอขยับเดินต่อครับยอดสนั่นขวาซ้ายยังไม่ออกครับขยับต่อซ้ายตรงต้องระวังนะครับยอดสนั่นไม่ใช่ว่าต่อยเปินก็ไม่ติดมีสิทธิ์ถูกสวนคืนหลับได้เหมือนกันประมาทไม่ได้ครับเพียสันดูหมัดเด็ดของมวยคู่นี้ครับใครจะน็อกใครครับตื่นเต้นระทึกใจทุกวินาทีครับประมาทไม่ได้จริงครับคุณชัยโดนยอดสนั่นโดนหลายจังหวะนะครับคืนมหาชนนินเต็มไปหมดครับของสนามหลวงต้องร่วมกันบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์จริงๆครับวันนี้5ธันวามหาราชไทยหรืออเมริกาครับใครคือผู้ชนะในวันนี้นี่เป็นความยิ่งใหญ่ของมวยรุ่นใหญ่ประเทศไทยครับยอดสนั่น 3K แบตเตอรี่และดูหมัดเด็ดครับหมัดน็อตมีไหม
ถ้าหากว่ามีน็อกเกิดขึ้นนะครับมันน็อกซีมาครับมอบเงินรางวัลพิเศษให้อีก 10,000 บาทครับสำหรับผู้ชนะเป็นขวัญและกำลังใจครับให้กับนักชกไทยจากศรีสะเกษรายนี้ครับไม่ง่ายนะครับผ่านมาจนถึงวินาทีนี้ตบหุบขวาผิดครับขวาโดนเร่งแล้วครับตัดซ้ายลำตัวขวาอีกทีนึงนะครับครูยอดธงบอกว่าจะน็อกทั้งที่ติดกาดอย่างนี้เลยครับดูครับมีขวานำตลอดครับยอดสนั่นของเราต้องย้ำต้องบอกตลอดว่าประมาทไม่ได้ครับนี่ครับถูกสวนคือด้วยขวาดูครับไม่แน่นะครับไม่แน่เสร็จแล้วครับเกมอย่างนี้แล้วก็ไม่เป็นเป้านิ่งเลยครับทางด้านเพียสันนี่ครับ 1-2 หุบซ้ายแล้วตามด้วยขวานี่ขวาคอยสวนตลอดครับยกนี้เป็นยกที่3ครับสายตรงของยอดสนั่นขวาลำตัวเจอกับมวยประเทศมหาอำนาจครับเพียสันใครคือผู้ชนะในวันนี้โอ้โหแล้วขึ้นมหาชนมีแน่นเต็มไปหมดครับท้องสนามหลวงเอาครับเกมว่ายังไงล้ำตัวขึ้นบนมาเป็นชุดครับยอดสนั่นนานๆคอยโต้คอยสวนหาไม่ตายเต็มออกไปเรื่อยหมดยกที่ไม่มีเลเซอร์พรินเตอร์ที่มีดำไม่แบบอายุใช้งาน 300,000 แผ่น1เดียวเกียวเซรามิต้าครับเป็นภาพช้าในยกที่3ครับนี่ครับบนเวทีครับยกที่4ลุ้นกันต่อครับท่านผู้ชมครับเกมความสนุกตื่นเต้นที่ตรงนี้เป็นความยิ่งใหญ่ของมวยสากลโลกครับสมาคมมวยโลก WBA เป็นสถาบันที่ทั่วโลกยอมรับครับที่ตรงนี้ครับความยิ่งใหญ่ติดตามครับใครคือผู้ชนะในวันนี้แดดเริ่มจะโรยตัวแล้วนะครับความเย็นเริ่มมาแทนที่แต่บนเวทีนั้นความเดือดระอุครับร้อนทุกวินาทีครับน็อกไม่น็อกครับเอาแล้วครับตัดขวาแรงขึ้นครับแหมชกเกมนี้นี่ยอดสนั่นประมาทไม่ได้จริงๆครับปกป้องปิดไว้หมดครับทางด้านเพียสันแล้วดูเหมือนจะคล่องแคล่วฮุกเกอร์เข้าออกนี่ยังหาเป้าไม่เคยเจอเท่าไหร่ครับทางด้านยอดสนั่นวันนี้ครับช่อง7ถ่ายทอดสดจากท้องสนามหลวงนะครับนำความมันไปสู่ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับก็ต้องขอขอบคุณกรมอัยการครับที่เอื้อเฟื้อในการติดตั้งไมโครเวฟในการถ่ายทอดสัญญาณวันนี้ครับครับแล้วก็ในค่ำของคืนวันนี้ครับติดตามมากรรมมวยไทยโลกที่ยิ่งใหญ่ครับนี่ครับดูประเทศไทยครับรวมทีมกับทางด้านญี่ปุ่นจีนพม่ากัมพูชาปะทะกับทวีปยุโรปครับวันนี้ครับในช่วงของเวลา 4:30 นครับติดตามชมกันเพราะว่าตอนนี้เป็นเรื่องของมวยสากลโลกที่ยิ่งใหญ่อีกคู่นึงครับยอดสนั่น 3K แบตเตอรี่เปิดเกมมาถึงตอนนี้ยกที่4โยกมีโยกมีขยับขยับเข้าหานานๆซ้ายคอยออกสักทีนึงเป้าจะจับนี่ยังไม่เจอครับท่านผู้ชมเห็นว่าทางด้านเพียสันนี่จะออกไปเรื่อยครับไม่นิ่งไม่อยู่กับที่นี่ครับออกข้างออกไปเรื่อยแล้วก็นานๆมีสวนด้วยหมัดซ้ายสลับด้วยหมัดขวาต้องย้ำบอกว่าประมาทไม่ได้ครับสำหรับทางด้านยอดสนั่น 3K แบตเตอรี่จังหวะรุกต้องระวังนะครับหมัดแย็บแล้วก็อัปคัตซ้ายของเพียสันยอดสนั่นหน้าหงายหลายครั้งครับเอาละครับพยายามจะเดินเบียดหลายเท้าชนกันแล้วครับตัดขวาลำตัวทำให้คู่ต่อสู้ทั้งอ่อนก่อนครับนักมวยจากชาติทั้งส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องลำตัวครับยอดสนั่นมุดขึ้นมาแล้วโดนอัปคัตขวาตัดซ้ายแล้วก็โดนดูแล้วมีแรงไม่หมดครับมาเป็นชุดเห็นเฮียแรงๆกำลังใจของยอดสนั่นมากันเยอะนี่ครับโอ้โหท้ายตรงจั่วลมไม่ถูกเป้าไม่เข้าจุดครับแกไม่นิ่งประกาศครับหมดยาแก้ไอน้ำดำดูภาพช้าครับการชกในยกที่4นะครับจังหวะรุกของยอดสนั่นครับและขอขอบคุณครับผู้ที่มอบความมันให้การถ่ายทอดสดวันนี้นะครับน้ำมันยอดมวยตราปลามังกรครับน้ำมันพันแท้ขวดสีส้มสำหรับนักกีฬาครับและสเปรย์บรรเทาปวดโฮดอินวันครับตราปลามังกรน้ำมันละอองบรรเทาอาการปวดเมื่อยคลายกล้ามเนื้อครับแม่บนเวทีนี้กำลังสนุกทีเดียวครับยอดสนั่นเปิดเกมเดินต่อ
ทางเพียสันนี่ก็แม่ดูแล้วกำลังขาจะดีเหลือเกินแกเต้นได้ตลอดครับไม่นิ่งไม่หยุดสายตาคอยดูยังหาเป้าจะไม่เจอครับยกนี้เป็นยกที่5โอ้เจอหุบซ้ายหมัดนี้ของเราจั่วผิดแม่พอหวาเหมือนกันครับผมต้องย้ำต้องบอกครับว่าประมาทไม่ได้ครับเกมของยอดสนั่นครูยอดธงนี่อยู่ที่มุมคอยติวเข้มคอยเทรนอยู่ตลอดครับยังมีเวลาอีก1ยกครับถ้าหากว่าน้องทายในยกนี้พี่บุญชัยน้ำพริกเผาทายแม่ประนองครับมอบเงินรางวัลพิเศษ 5,000 บาทพยายามจะโยกนะครับไม่อ้าวโอ้โหตกคู่ขวาดูยอดสนั่นเรือเวทีไปเกือบ8เดือนเต็มนะครับเริ่มจะเห็นผลเหมือนกันครับเริ่มจะยืนติดพื้นมากขึ้นเอาแล้วครับเริ่มจะได้อัปคัดขวาเบียนและติดเชือกแม่เพียรสันไม่เป็นเป้านิ่งครับขาออกซ้ายขวาวนแล้วครับแท็กแย็บชุดเพิ่มไปรอบเวทีแม่บางกลางมวยนี่หยุดพักไปหลายๆเดือนไม่ได้ชกนี่บางทีก็เป็นอุปสรรคเหมือนกันครับการออกหมัดอาจจะทำให้คู่ต่อสู้นี่มองเห็นช้าไปนิดนึงครับสาเหตุที่หยุดพักชกนี่เนื่องจากว่าคู่ต่อสู้คู่ต่อกรนี่ไม่ค่อยมีใครกล้าที่จะมาสู้ว่ากันอย่างนั้นนะครับยอดสนั่นครับต้องขอบคุณไปยังเครื่องดื่ม M150 ครับพลังเงินพลังใจเกินร้อยดร.ปัญญาโชติวันครับบริษัทสหความจำกัดเป็นตำนาเครื่องไฟดนตรีครับเอ็นทีสปอร์ตคอมเพล็กซ์ต้องขอบพระคุณครับส่วนเกมการชกกันต่อครับมวยคู่นี้ใช้กรรมการระดับโลกนะครับของสมาคมมวยโลกบนเวทีนั้นอามานโดกาเซียครับชาวอเมริกันครับเช่นเดียวกับผู้ท้าชิงแต่ยืนยันก่อนขึ้นเวทีครับว่าบริสุทธิ์ยุติธรรมครับไม่มีเอาใจช่วยนักชกชาติเดียวกันอย่างแน่นอนนี่ดูทางด้านเพียสันครับหน้าออกมาเกมนั้นมันจะล่อหลอกครับดูครับหันข้างหลอกขยับเวลาเราหยุดเข้าเวลาเราเข้าเขาหยุดครับดูครับเอาละครับเขาเป็นฝ่ายเปิดเกมบ้างนี่เป็นเกมของช่วงปลายยกที่5นะครับบล็อกไว้หมดครับไม่เข้าเป้าชมภาพช้านะครับโดนฮุกซ้ายของเพียสันเข้าไปครับยอดสนั่นหน้าสะบัดไปเหมือนกันบนเวทีครับยกที่6การป้องกันตำแหน่งครั้งแรกของยอดสนั่น 3K แบตเตอรี่ครับสมาคมมวยโลก WBA ครับถือเป็นสถาบันที่ยิ่งใหญ่ทั่วโลกยอมรับครับแล้วก็เป็นคู่ที่ยิ่งใหญ่อีกคู่หนึ่งครับในวันนี้สุดยอดมวยรุ่นใหญ่แชมเปี้ยนโลกชาวไทยครับยอดสนั่น 3K แบตเตอรี่ฝ่ายแดงครับมวยซ้ายเจ้าของฉายาไม้ไทยสันเมืองไทยผู้ท้าชิงจากอเมริกาครับรามอนเพียสันดูครับล่อหลอกโยกสายตาดูไม่เป็นเป้านิ่งครับตลอดเวลา6ยกนี่แข้งขาแกขยับออกไปรอบเวทีทำเป้ายังไม่เจอครับยอดสนั่นเริ่มจะผ่อนเกมเหมือนกันครับสำหรับเงาปีศาจครับยอดสนั่นเร่งมาหลายยกทางมาถึงครึ่งทางครับยกที่6เริ่มจับพอดครับเปิดโอกาสให้เพียสันครับกระแทกเย็บซ้ายไม่เป็นเป้านิ่งจริงครับวนออกหน้าใช้ฟุตเวิร์กวนไปรอบเวทีครับยอดสนั่นบางจังหวะไม่มีเร่งนะครับบางจังหวะต้องพอดเหมือนกันการเรือเวทีอาจจะมีผลนะครับต้องชกในเกมยืดหยุ่นครับพยายามจะฮุกขวาครับจะเห็นเกมมาถึงยกที่6นี่ทางด้านเพียสันก็พยายามที่จะใช้ประสบการณ์ที่เหนือกว่าครับนี่ครับออกข้างสายตาออกหมัดล่อหลอกเรื่อยหน้าหนักใจเหมือนกันครับมาถึงตอนนี้เอาไล่กับมาที่มุมตัดพื้นที่แคบมีหมัดฮุกขวาสายยังไม่ออกครับแม่เวลามาเนี่ยมาเป็นชุดครับนี่ครับซ้ายตรงยังไม่โต้ครับหลบหลีกอย่างเดียวมีซึมเหมือนกันครับเพียสันยอดสนั่นซ้ายวืดจังหวะซ้ายเมื่อสักครู่นี้หมัดซ้ายเต็มครับมีซึมครับเอาเลยครับขวาครับไปหน้าน็อกไม่น็อกครับพยายามจะเร่งนะครับพยักหน้านิดนึงแต่ให้ออกมาสู้กันหน่อยเพียสันไม่สู้ด้วยครับวนออกไปรอบๆเวทีกระแทกแขนซ้ายชกในเกมฉาบฉวยครับจะหลอกให้ยอดสนั่นเหนื่อยหรือหมดแรงหรือเปล่านะครับต้องติดตามกันต่อไปยอดสนั่นเบียด
เบียดครับยังเบียดแล้วไม่เข้ามุมอับครับต้องถอนเกมเหมือนกันโอ้โหโดนขวาโดนขวาเอาประคัตไปทีนึงโดนแล้วก็เดินยอดสนั่นโอ้โหขวาแล้วตามด้วยซ้ายเล่นเป้าใหญ่อย่าต่อยเพลินนะครับยอดสนั่นโต้ถูกสวนคืนก็แม่อันตรายได้เหมือนกันนะครับนี่เป็นยกที่6สายตรงว่านี่ครับสวนด้วยขวาเหียสันออกไปเรื่อยสายตาดีครับลีลาสวยงามเป็นช่วงปลายยกที่6เกมหยุดนิ่งเหียสันยังไม่นิ่งครับยกที่6สายมีซึมเล็กน้อยครับมาชมกันต่อครับยกที่7ครับขอบคุณคุณกวีขอภัยบุญกิจคุณมานะอรินทานนท์บริษัท 3K แบตเตอรี่จำกัดครับคุณไพศาลเวชพงษาบริษัทห้างขยาตราเสือดาวจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายยาแก้ไอน้ำดำ LP ตราเสือดาวนึกถึงยาแก้ไอนึกถึงตราเสือดาวและยาดองเหล้าแสงสว่างตราค้างข่าวครับครับขอดังขอบคุณไปยัง13เหรียญทาวเวอร์ครับคุณสมชายนิติวณคุณครับคุณเป็น M150 พลังเอ็มพลังใจเกิน100ดร.ปัญญาเกื้อกีวันครับบริษัทสาความจำกัดเกมบนเวทียังไม่นิ่งไม่หยุดครับเปิดเกมคือยอดสนั่นไม้ไทยสันเมืองไทยรุ่นใหญ่ครับ130ปอนด์ใหญ่ที่สุดครับของเมืองไทยครับมวยสากลนี่แหละครับที่หายากแต่ว่าตอนนี้เรามียอดสนั่นครับวันนี้ถือว่าเป็นการป้องกันแชมป์ครั้งแรกครับของยอดสนั่นโอ้โหคือมหาชนนี่แน่นเต็มไปหมดครับท้องสนามหลวงยอดสนั่นนั้นได้ลูกหนักนะครับแต่ว่าความเร็วเป็นรองบริเวณใต้ตาซ้ายของยอดสนั่นครับเริ่มบวมแดงช้ำแล้วนะครับจากพิษสมบัติของเพียรสันโดยเฉพาะหมัดกระแทกยับซ้ายครับดูเหมือนไม่หนักไม่แรงนะครับแต่ว่ามี1 2 3 4 5โดนสะสมไปเรื่อยๆครับเริ่มจะเจ็บเหมือนกันครับยอดสนั่นเริ่มล้าไปนะครับนี่กับการเลื่อนเวทีไปเริ่มจะมีผลครับต้องให้กำลังใจกันมากๆครับวันนี้กับเกมบนเวทีครับลุ้นเชียร์กันต่อมัดตายหน้าของทางด้านเพียสันครับคอยรบกวนตลอดแต่เจ้าอ้าวแล้วครับซ้ายตรงจับหนักเป็นเบาครับเวลาเราต่อยออกไปนี่ทางด้านเพียสันนี่แกจะออกนิดเดียวนิดเดียวครับจับหนักก็เลยกลายเป็นเบาแต่ต้องพยายามต่อครับยอดสนั่นซ้ายคอยรบกวนครับเพียสันหานี่ไม่นิ่งครับเต้นออกข้างออกไปเรื่อยเป็นเป้าเคลื่อนที่ที่ยังทำหาลำบากสำหรับทางด้านยอดสนั่นนะครับเป็นการป้องกันแชมป์ครั้งแรกครับของยอดสนั่นหลังจากที่ขึ้นชิงมาตั้งแต่เดือนเมษาครับที่จังหวัดนครราชสีมาโดยการโชว์ฟอร์มเอาชนะรักวาสินแบบสวยงามสวยสดงดงามจริงๆครับจากวันนั้นมาถึงวันนี้ก็ประมาณ8เดือนครับโอ้โหซ้ายตรงแล้วตามด้วยขวาหัวลมพยายามเดินต่อเดินรีบเดินไวเวลาเราเดินเขาหยุดเวลาเราหยุดเขาก็เข้าหาเพราะเอาเล่นเออ1 2ซ้ายตรงเดินลำตัวมีงอเหมือนกันครับบางจังหวะที่ซ้ายลำตัวขึ้นบนบ้างลงล่างบ้างหมดช้าช้าชัดชัดครับจังหวะตัดขวาของยอดสนั่นครับเพียรสันนั้นถึงกับตัวโก่งตัวงอไปเหมือนกันครับขอขอบคุณครับคุณสมทรงอานนท์วัฒนากรรมการผู้จัดการบริษัทเคียวเซรามิต้าประเทศไทยจำกัดคุณบุญรวยสุขล้อมเครื่องยนต์ดีเซลยันมาทนทานแรงจับประหยัดจริงต้องอย่างมากครับมาลุ้นเกมกันต่อครับบนเวทีเป็นยกที่8นะครับยังเหมือนเดิมครับเกมของยอดสนั่นขยับโยกเข้าหาครับเพียรสันไม่เป็นเป้านิ่งล่อหลอกอาศัยประสบการณ์สูงกับรายนี้ต้องถือว่าชกยากนะครับวนไปเรื่อยๆครับไม่ปะทะโดยตรงยอดสนั่นเจอแบบนี้ก็ไปมึนเหมือนกันครับโดนตบหุกซ้ายน้ำกระจายครับกระแทกแยบซ้ายไม่เป็นไปข้าวรู้สึกว่าใต้ตาซ้ายของเพียรสันครับบอบช้ำเหมือนกันเอาละครับถือว่าเท่าทุนครับเจอซ้ายหน้าก็รบกวนยอดสนั่นนี่
ประสาทเสียได้เหมือนกันนะครับมาดูเดียสันเป็นนักมวยที่มีประสบการณ์สูงจริงๆครับครับท่านผู้ชมครับและในค่ำคืนนี้ครับเราชาวไทยร่วมร้อยใจถวายพระพรแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับในค่ำคืนวันนี้นะครับด้วยคือหมาชนที่ท้องสนามหลวงโอ้โหเรือนแสนครับเยอะจริงๆครับวันนี้เวลา 19:29 นาทีนะครับร่วมกันจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลร่วมกันทั่วประเทศครับในวันเทวินศาสตร์ในวันนี้ครับเป็นวันพ่อของพวกเราจังหวะทุกขวาครับผิดครับแต่ว่าคลางครับแฟนๆไม่โดนครับไม่โดนบ่อยๆนี่เหนื่อยนะครับนี่ครับยับสะสมรวมยุบรวมมาด้วยกันทั้งคู่แล้วครับทั้งเพียสันทั้งยอดสนั่นเมื่อมายกนี้หมัดซ้ายหน้านี่รบกวนจุกจิกหน้ารำคาญครับเจอแบบนี้โอ้โหกวนใจเอาละครับเดินต่อเดินลำตัวว่าไปเรื่อยครับลิฟต์มีดสั้นครับพุกวงในซ้ายตรงยังไม่นิ่งครับยังไม่ยอมหยุดครับทางด้านเพียสันสายตาคอยดูหมัดซ้ายคอยออกรบกวนนี่ครับสมัยก่อนมีจะเห็นว่าผลกิ่งเพชรของเราครับที่มีหมัดยับนี่เป็นหมัดอันตรายและใช้ได้ดีเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นกับหมัดยับนี่หมัดยับนี่ก็ถือว่าเป็นหมัดที่รบกวนคู่ต่อสู้ตลอดครับทำให้เกิดการรำคาญขึ้นมานะครับเหมือนอย่างเช่นตอนนี้ยอดสนั่นเจอซ้ายรบกวนตลอดแล้วถ้าหากว่าเย็บจัดๆในแม่นๆนี่เป็นหมัดน็อกทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้เลยนะครับดูครับหมัดเย็บของเพียสันทำเอายอดสนั่นนั้นใต้ตาซ้ายบวมนะครับคู่นี้เจ็บทั้งคู่ครับเอาละครับตัดซ้ายปลายยกครับจะเร่งครับก่อนจะหมดยกรอดออกไปได้อีกครั้งนึงครับอย่างนี้ต้องลุ้นกันต่อครับยกต่อไปจังหวะกว้างหมัดขวาครับครอสขวาของยอดสนั่นและนี่คือประชาชนครับพี่น้องไทยที่มาร่วมในวันประวัติศาสตร์ในวันนี้ครับยกที่9ครับท่อนทางแล้วครับแล้ววันนี้มีผู้สนับสนุนรายการถ่ายทอดสดหลายท่านเหลือเกินครับและสีมาครับสนับสนุนนักมวยไทยสู้บัลลังก์โลกถ้าหากว่ายอดสนั่นครับป้องกันแชมป์ด้วยการน็อกคู่ต่อสู้ครับหมัดน็อกสีมามอบเงินรางวัลพิเศษ10,000 บาทน็อกได้ไม่ได้ครับให้กำลังใจพี่น้องชาวอีสานวันนี้มาให้กำลังใจกันเยอะด้วยครับมาคุณพิเชษครับดูเกมแล้วดิอ้าวเป็นยังไงครับว่ายังไงเจอเข้าไปลำตัวอ่อนลื่นครับลื่นนะครับต้องลุ้นกันต่อครับถ้ามองเกมแล้วนี่ไม่ใช่ของง่ายที่คิดกันนะครับว่าทีจะน็อกเพียสันนี่ครับแต่ไม่นิ่งครับสายตาดูซ้ายหน้านี่รบกวนตลอดมีหลอกมีประสบการณ์สูงครับรามอนเพียสันยอดสนั่นนี่แม่ถ้าใจร้อนหรือว่าเดือดนิดนึงนี่ก็ที่อาจจะโอ้โหดูว่าโอ้โหนี่ครับเจอเข้าไปเต็มๆครับโอ้โหดูครับนี่ครับนี่ครับโอ้โหขึ้นมหาชนที่ท้องสนามหลวงนี่โอ้โหฮือฮากันดูครับวินาทีทองลุ้นกันต่อครับยอดสนั่นขวาเข้าชายโครงครับลงไปนับแล้ว1นับเพียสันโดนเอาโดนอีกทีหนึ่งเรียบร้อยหมัดขวาของยอดสนั่นกับปัดชายโครงดีเลยครับดิ้นโอ้โหลุกขึ้นมาชูไม้ชูมือครับนี่ครับเรียบร้อยครับอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการชนะแบบขาวสะอาดครับกรรมการนี่ของอเมริกาด้วยนี่ครับโอ้ยโดนตรงไหนครับเดี๋ยวดูกันช้าช้าชัดอีกครั้งนึงครับขวาตัดชายโครงครับลงไปนอนกองกับพื้นเวทีถือว่าเป็นการป้องกันตำแหน่งครั้งแรกของทางด้านยอดสนั่นครับเดี๋ยวเราพักชมโฆษณาสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับไม่มีเรียบร้อยครับดิ้นแบบชนิดไม่ต้องมีดนตรีครับแบบนี้นี่มาเหมือนจะโดนสะโพกนะครับคุณชันชัยครับตัดแม่ขอบกางเกงดูชัดๆทีครับกว่านี่ครับหมัดนี้ก
รรมการอาร์มาโดกาเซียครับเป็นเพื่อนร่วมชาติของลามอนเพียสันด้วยนะครับครับเดี๋ยวเราไปชมโฆษณากันสักครู่ไปสืบเสาะเจาะมาแล้วครับทราบข่าวว่ามือขวารู้สึกว่ามือขวานี่จะมีปัญหาครับจะหักหรือเปล่าครับนะจะเดาะอาจจะเดาะหรือหักครับครับก็เป็นนั้นว่าครับยอดสนั่น 3K แบตเตอรี่ของเราครับก็สามารถป้องกันแชมป์ครั้งแรกไว้ได้แบบสวยงามครับตบมือนะตบมือนะครับสิริวัฒน์ครับแล้วก็พระท่านสมัญญาคุณปลื้มครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับร่วมแสดงความยินดีกับยอดสนั่นครับวันนี้ครับชัยชนะของยอดสนั่นวิลล่าปิ่นเกล้ามอบ 2,000 บาทครับเสือ11ตัวมอบผลิตภัณฑ์นะครับบริษัทดิงโก้ประเทศไทยจำกัดมอบผลิตภัณฑ์บริษัทพิบูลชัยน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอมนะครับหมัดน็อกซีมามอบอีก 10,000 บาทนะครับนี่เป็นรางวัลพิเศษให้กับยอดสนั่นครับไปนะไม่ไปที่เบอร์ไม่ลงมาเป็นบรรยากาศเบื้องหลังชัยชนะของยอดสนั่น 3K แบตเตอรี่ครับนักมวยจากศรีสะเกษครับต้องขอขอบพระคุณ M150 ครับที่สนับสนุนการถ่ายทอดสดวันนี้ครับและนี่ครับตัวแทนจาก M150 ร่วมแสดงความยินดีครับคุณสุกิจเทพวรรณครับตัวแทนจาก M150 ครับมีมวยที่ไหน M150 ไปที่นั่นครับโอสดสภาครับก็ให้